ครับสำหรับตัว GoPro Hero 12นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะครับในส่วนของตัวใหม่นะครับแล้วก็ฟังตัวไฟล์ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวเครื่องก่อนนะครับเปิดแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปตั้งค่านะครับเราใช้ตัว Redmi Buds 4 Lite นะครับเราเปิดออกมานะครับจากนั้นเราไปดูการเชื่อมต่อนะครับไปที่ Pair Device นะครับจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์บลูทูธขึ้นมานะครับแต่ว่าเราลองดูนะว่าจะอุปกรณ์หรือเปล่านะครับยังไม่เจออุปกรณ์นะครับลองดูว่าจะเชื่อมต่อสำหรับหูฟังบลูทูธปกติต่อไปหรือเปล่าที่ไม่ใช่ AirPods นะครับตอนนี้อุปกรณ์เราไปเชื่อมต่อกับอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับสักครู่นะครับลองดูว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับสักครู่นะครับขึ้นแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆเห็นว่าขึ้น Redmi Buds 4 Lite นะครับอุปกรณ์บลูทูธทั่วไปเชื่อมต่อได้นะครับแต่เพื่อเชื่อมต่อนะครับนะครับรอสักครู่นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยได้ยินเสียงในหูฟังนะครับนะครับขึ้นสัญลักษณ์บลูทูธแล้วก็ Redmi Buds 4 Lite นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นไฟล์ดูนะครับได้ยินเสียงปกตินะครับหูฟังบลูทูธ Redmi Buds 4 Lite เชื่อมต่อกับ GoPro ได้นะครับสะดวกดีนะครับหากใครไม่มี AirPods ก็ใช้หูฟังบลูทูธอย่างเช่นได้มีวัดโพไลท์ในการพรีวิวดูวิดีโอที่เราถ่ายได้นะครับ